วัสดีครับกับโอเคดีเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโปรดักต์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวายไฟเราเตอร์นะครับ AC2001 ของ D-Link DIR2150 นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi AC2001 นะครับจิกะบิตแลนนะครับตัวนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ในฮาร์ดแวร์ A1 นะครับ DIR2150 ฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน A1 นะครับตัวนี้ก็สเปคโดยรวมของเขาก็จะเป็น AC2001 Speed นะครับปล่อยสัญญาณทั้ง 2.4 แล้วก็ 5G พร้อมกันนะครับบนย่าน 2.4 ก็จะวิ่งอยู่ที่400เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งที่เป็น 5G ก็วิ่งอยู่ที่ 1.7 นะครับหรือว่า 1,000 เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับจิกะบิตแลนนะครับ4ช่องแล้วก็จิกะบิตแวนหรือว่าอินเทอร์เน็ตอีก1ช่องนะครับรองรับมัลติไมโมเทคโนโลยีนะครับ 2x2 นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ4เสาอากาศ5 dBi นะครับ4ต้นแพ็คเกจของเขานะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับเรื่องเหมาะกับการใช้งานที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยาย Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อจากตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของผู้ให้บริการนะครับที่เขาให้มานะครับเพื่อจะขยายระยะ Wi-Fi ออกไปให้กว้างขึ้นนะครับก็เหมาะอยู่นะครับตรงนี้กล่องดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับคู่มือคู่ installation guide นะครับ power adapter นะครับหม้อแปลงของเขานะครับอยู่ที่ไฟที่เขาใช้ก็อยู่ที่12โวลต์1แอมป์นะครับตัวเราเตอร์แล้วก็สายแลนนะครับสายแลนนี้ประมาณ80เซนติเมตรนะครับมีมาให้นี่ที่ตัวของเขานะครับก็จะมีติดครอบมาอีกทีนึงนะครับมีซีลพลาสติกคุมด้านหน้าด้านบนเอาไว้นะครับสีสว่างๆแบบนี้นะครับตัวนี้ชิปเซตของ D-Link DIR2150 ตัวนี้ครับก็จะเป็น MediaTek นะครับหน่วยประมวลผลก็เป็นแบบ Dual Core นะครับความเร็ว800 MHz นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น A1 นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูฮาร์ดแวร์รอบๆที่ตัวมันนะครับด้านบนนะครับก็จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างโอเคเลยนะครับเยอะอยู่ไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับมีสีสวอกาศด้านใต้นะครับก็จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างถี่เหมือนกันนะครับมีเลเวลบล็อกซีเรียลเบอร์แมคแอดเดสนะครับแล้วก็ชื่อ Wi-Fi เริ่มต้นนะครับฮาร์ดแวร์เป็น A1 ครับที่แจ้งไปนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับอินเทอร์เฟซด้านหลังก็จะมีรูสำหรับกดรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับมี4ช่องแลนนะครับสีดำนี้เป็นจิกะบิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็1ช่องสีเหลืองที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าแวนเนี่ยก็จะเป็นจิกะบิตเช่นกันนะครับ WPS นะครับ Wireless Protocol Setup นะครับแล้วก็มี Socket Power สำหรับเสียบตัวหม้อแปลงตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิด Wi-Fi ปุ่มเปิดปิด Power นะครับของตัวเครื่องด้านหน้านะครับตรงนี้นิดนึงพอดีผมมีไปเทียบสเปคมานะครับด้านนี้นะครับที่เห็นเป็นเบาๆอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นที่เป็นผมไม่แน่ใจว่านัมเบอร์อะไรนะครับของตามประเทศเนี่ยมันจะมี USB นะครับให้2รูนะครับให้2ช่องก็คือสำหรับเสียบพวกแฟนไดท์นะครับ external hard disk หรือว่าตัวที่เป็น CG dongle นะครับ CG air card นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับตัว A1 ที่มีขายในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีพอร์ต USB นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้อันนี้ย้ำกันนิดนึงครับเผื่อใครเปิดสเปคแล้วไปเจอนะครับซึ่งมันจะเป็นฮาร์ดแวร์เวอร์ชันอื่นที่มันบอกว่ามี USB นะครับแต่ถ้า A1 ที่มีขายในเมืองไทยก็จะไม่มีนะครับเวอร์ชัน A1 DIR2150 ฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน A1 นะครับวันนี้บอกข้อมูลไว้ก่อนนะก็ตัวนี้นะครับอีกทีนึงจะเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในโฮมยูสนะครับในบ้านพักอาศัยออฟฟิศนะครับขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำเป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับหรือทำเป็นเราเตอร์ทำเป็นเซตอัพเป็นหมวดเราเตอร์แล้วก็กระจายสัญญาณให้กับผู้ใช้งานนะครับรองรับประมาณสัก 15-20 device พร้อมๆกันนะครับอินเทอร์เน็ตที่ผมทดสอบเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ที่กับโทรศัพท์นะครับที่ผมเคยลองเนี่ยก็คือวิ่งอยู่ที่ประมาณ 300-400 เมกะบิตนะครับบนคลื่น 5GHz ซึ่งสำหรับราคาเราเตอร์ขนาดเนี้ยจะรองรับสปีดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีเทสสปีดให้ดูกันนะครับเราไปดูการเทสสปีดกันเลยครับมาครับผมเรามาเทสสปีดกันตามธรรมเนียมนะครับสำหรับ D-Link DIR
2150นะครับตอนนี้ผมมีการเสียบ power ไปนะครับแล้วก็ไฟมือให้ติดขึ้นมานะครับไฟอุปกรณ์การทำงานก็จะมีไฟ power นะครับไฟอินเทอร์เน็ตไฟ Wi-Fi ทั้ง 2.4 แล้วก็ 5GHz นะครับจะติดขึ้นมานะครับมอนิเตอร์ 1,000 เมกนะครับจิ้มเข้าไปที่รูของช่องของอินเทอร์เน็ตนะครับช่องแวนนั่นเองนะครับทำเป็นหมวดเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า speed test กับมือถือของผมนะครับณวันนี้เป็น Samsung Galaxy S20 FE นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น DIR 2150นะครับสกอร์ 5GHz นะครับอันนี้ใส่รหัสผ่านนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับลิงก์สปีดนะครับก็อยู่ที่866กิกะบิตนะครับตามมาตรฐานที่เป็นMIMO 2x2 ของตัวโทรศัพท์เครื่องนี้เองนะครับเรามาดูกันสปีดมันจะมีได้เท่าไหร่นะครับผมใช้ ADSL Test Speed นะครับปลายนะครับ300กลางกลางถึง300ปลายนะครับสำหรับฝั่งที่เป็นดาวน์โหลดนะครับจากเน็ต1จิกะบิตนะครับ 1,000 เมกก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสเปคที่เป็น MIMO 2x2 นะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้นะครับ400เมกไม่เกินนี้นะครับอัพโหลดของผมก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยก็ยืนอยู่ประมาณ200นะครับเพราะนั้นมันก็ยืนอยู่เต็มแม็กของฝั่งอัพโหลดอยู่แล้วนะครับกับราคาเราก็ขนาดนี้นะครับราคาจะมีลงไว้ในโพสต์นะครับก็ลองเช็คดูได้นะครับราคาไม่แรงนะครับถือว่าเป็นเราเตอร์ตัวนึงที่น่าสนใจนะครับตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเหมือนกับเราเตอร์เพื่อไปกระจายสัญญาณ Wi-Fi ต่ออีกชั้นนึงนะครับชั้น2ชั้น3ในบ้านนะครับหรือว่าในองค์กรนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ DIR 2150ตัวนี้นะครับราคาไม่แรงกับสปีดที่ได้ระดับนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับน่าพอใจมากๆเทสครั้งที่2ก็ยังอยู่เรทประมาณเดิมนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับของตัว DIR 2150 AC 2001 Wi-Fi Gigabit Router นะครับโอเคก็ฝากรีวิวไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัว D-Link DIR 2150นะครับท่านใดก็สนใจก็แจ้งมาได้นะครับทางเราก็บริการเช่นเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมก็คือสามารถเซตอัพนะครับตัวเราเตอร์เนี่ยให้ไปถึงพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเซตอัพให้กับลูกค้าไปถึงก็ลูกค้าก็เสียบสายนะครับทำตามที่ทางร้านแนะนำหรือว่าไกด์ไปให้เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับขอเพียงให้แจ้งมานะครับแล้วก็คุยกันเรื่องของโจทย์ความต้องการการใช้งานต่างๆนะครับทางเราจะได้เสนอนะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสมตอบโจทย์กับโจทย์การใช้งานของลูกค้าเองนะครับไปให้ได้นะครับไหนก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์แอดหรือว่าทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับขอฝากไว้สั้นๆครับผม